ความรักและความผูกพันระหว่างพี่สาวกับน้องสาวที่เต็มไปด้วยความปลื้มปีติความสนุกสนานและความเศร้าสลดสองพี่น้องที่ว่านี้ก็คือพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าหญิงศรีวิไลลักษณ์กับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าหญิงจันทราซึ่งทั้งสองพระองค์เป็นพระราชธิดาในพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระองค์เจ้าหญิงศรีวิไลลักษณ์ทรงเป็นพระราชธิดาองค์ที่2ประสูติในเดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2411ชาววังออกพระนามว่าเสด็จพระองค์ใหญ่ประสูติจากเจ้าจอมมารดาแพบุญนาคเจ้าฟ้าหญิงจันทราสรัตวานทรงเป็นพระราชธิดาองค์ที่6ประสูติในเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2416ชาววังออกพระนามว่าสมเด็จหญิงใหญ่ประสูติจากพระอัครชายาเธอพระองค์เจ้าสาวภานารีรัตน์จะเห็นได้ว่าทั้งสองพระองค์ทรงเป็นพี่น้องต่างมารดากันและมีพระชนที่ห่างกันถึง5ปีแต่ก็เป็นเรื่องแปลกที่ทั้งสองพระองค์กลับมีความรักใกล้สนิทสนมกันเป็นพิเศษมากกว่าพี่น้องแม่เดียวกันเสียอีกเล่ากันว่าวันใดที่ต้องขึ้นเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวบนพระที่นั่งทั้งสองพระองค์ก็มักจะประทับอยู่ข้างๆกันเสมอเมื่อเสด็จจากเข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวแล้วสมเด็จหญิงใหญ่เป็นต้องขอตามเสด็จพระองค์เจ้าหญิงศรีวิไลลักษณ์ไปประทับเล่นต่อที่พระตำหนักทุกครั้งไปบางวันสมเด็จหญิงใหญ่ก็จะเสด็จไปเฝ้าพระองค์เจ้าหญิงศรีวิไลลักษณ์ตั้งแต่เช้าเสด็จกลับอีกทีก็ใกล้ค่ำทั้งสองพระองค์สามารถประทับทรงพระสำราญกันได้ครั้งละนานๆและมักจะหากิจกรรมทำร่วมกันอยู่เสมอเช่นงานประดิษฐ์งานดอกไม้สดงานครัวบางวันเสด็จพระดำเนินผ่านกันโดยบังเอิญก็เป็นต้องหยุดคุยกันเป็นเวลานานสองนานเป็นที่รู้กันของชาววังสมัยนั้นว่าถ้าสองพระองค์นี้เจอกันทีไรเป็นต้องมีเรื่องสนุกสนานพูดคุยกันทุกทีแต่แล้วก็มาถึงวันที่ไม่มีผู้ใดคาดคิดคือวันที่26ตุลาคมปีพุทธศักราช2447พระองค์เจ้าหญิงศรีวิไลลักษณ์ทรงประชวรหนักและสิ้นพระชนม์ลงอย่างกระทันหันรวมพระชน 36 พรรษาสร้างความโศกเศร้าให้แก่พระเจ้าอยู่หัวผู้เป็นพ่อและน้องๆทุกคนหนึ่งในนั้นก็คือสมเด็จหญิงใหญ่ผู้เป็นน้องสาวที่รักใคร่และสนิทสนมกันมาตั้งแต่ยังเด็กๆในการนี้พระเจ้าอยู่หัวโปรดให้จัดงานพระราชทานเพลิงพระศพที่บางปะอินสมเด็จหญิงใหญ่จึงรีบพระดำเนินล่วงหน้าไปประทับที่บางปะอินเพื่อรอรับศพพระพี่นางแต่เมื่อถึงวันพระราชทานเพลิงสมเด็จหญิงใหญ่กลับมีพระอาการประชวรเป็นไข้พิษพระวรกายร้อนกระทันหันพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งให้แพทย์หลวงเข้ารักษาโดยไวและสั่งให้ทหารสูบน้ำจากสระแล้วฉีดขึ้นไปบนหลังคาพระตำหนักเสมือนฝนตกเพื่อเป็นการคลายความร้อนให้แก่พระราชธิดาแต่พระอาการก็ไม่ดีขึ้นพระองค์ทรงทนไข้ไม่ไหวถึงกับเพ้อตรัสเป็นภาษาอังกฤษและสิ้นพระชนม์ลงในคืนบำเพ็ญพระราชกุศลพระอัฐิพระองค์เจ้าหญิงศรีวิไลลักษณ์รวมพระชน 32 พรรษานับว่าสมเด็จหญิงใหญ่ทรงทำหน้าที่ในฐานะพระคณิ t h าหรือน้องสาวถวายงานพระพี่นางอย่างเต็มกำลังจนหน้าที่สุดท้ายของพระชนชีพคือการมารอรับพระศพทั้งที่ตัวของพระองค์เองยังประชวรอยู่สุดท้ายผู้ที่ได้รับความสมนัตและทรมานจิตใจมากที่สุดเห็นจะเป็นพระเจ้าอยู่หัวที่ต้องแห่พระศพพระราชธิดาองค์หนึ่งขึ้นมาเผาที่บางปะอินแต่ก็ต้องแห่พระศพพระราชธิดาอีกองค์หนึ่งกลับเข้าวังหลวง